พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนการแข่งขันแคนแซดไทยแลนด์2018แคนแซดเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้หลักการทำงานของดาวเทียมซึ่งจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และการสื่อสารต่างๆไว้ภายในกระป๋องครับหลายประเทศส่งเสริมให้มีการแข่งขันสร้างแคนแซดในระดับเยาวชนมานานกว่า10ปีและตอนนี้ประเทศไทยของเราก็เริ่มจัดแข่งขันการสร้างแคนแซดด้วยแล้วนะครับอพวช.ร่วมกับสวทช.จิสดาและหน่วยงานพันธมิตรดำเนินการโครงการการแข่งขันแคนแซดไทยแลนด์2018สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเพื่อเรียนรู้เทคโนโลยีอวกาศและเทคโนโลยีดาวเทียมในระดับพื้นฐานเป็นการต่อยอดจากความสำเร็จจากการแข่งขันแคนแซดไทยแลนด์2017ซึ่งเยาวชนทีมชนะเลิศในปีที่ผ่านมาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมรอดแคนแซดณประเทศรัสเซียสำหรับการแข่งขันในปีนี้ทีมผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน50ทีมจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการสร้างแคนแซดเป็นเวลา3วัน2คืนณองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและมีโอกาสได้เดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันแคนแซดในระดับนานาชาติต่อไปสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.nstda.or.th/cansat ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโดยอพวช.สวทช.และหน่วยงานพันธมิตรพัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000